อุปกรณ์ที่ KJ ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัว Cotton Soft นะคะตัวนี้จะเส้นขนาดน่าจะประมาณนี่นะคะน่าจะประมาณไม่ถึง4ปลายอะค่ะเกือบ4ปลายตัวนี้นะคะเส้นประมาณนี้นี่นะคะตัวนี้สีม่วง KJ จะใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะส่วนสีขาว KJ จะใช้ทั้งหมดประมาณ10ถึง20กรัมนะคะไม่เยอะนะคะนี่หลังจากนั้นเข็มที่เคเจใช้จะเป็นเบอร์5/0ค่ะแล้วก็จะมีเข็มเก็บปลายไหมตัวกะลาแล้วก็กรรไกรยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะประมาณนี้เพื่อที่จะเย็บนะคะนี่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ทั้งหมด26โซ่นะคะ1 2 3 4 25 26นี่นะคะหลังจากถักครบ26แล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะคะว่าจะขนาดประมาณไหนอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะก็คือถ้าของเพื่อนๆเป็นไซส์นี้ใช่ไหมคะก็ให้วัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้าง2ฝั่งจะให้เหลือประมาณ1เซนติเมตรนะคะนี่ประมาณนี้นะคะถ้าโทรศัพท์ของใครไซส์ใหญ่กว่าก็ถักโซ่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนี่ให้แต่ละฝั่งนะคะได้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะคะถ้าของใครไซส์ใหญ่กว่าของ KJ นะคะให้ถักโซ่เพิ่มขึ้นไปสมมติว่าเป็น30โซ่อย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าตัวแพทเทิร์นนะคะมันจะใช้เลขคี่แต่ว่าเราจะต้องถักโซ่ให้เป็นเลขคู่เพราะว่าเราจะถักสมมติว่าของ KJ 26โซ่ใช่ไหมคะเราก็จะถักตัวแพทเทิร์นเนี่ยค่ะทั้งหมด25เพราะเราจะนับโซ่ที่26นะคะเป็นโซ่1ประมาณนี้นะคะค่ะเริ่มต้นแถวที่1นะคะเราจะถัก4เลื่อนห่วงนะคะโดยการถัก4เลื่อนห่วงลงในโซ่ที่2นะคะอันนี้โซ่ที่1อันนี้โซ่ที่2นะคะเราก็จะถัก4ลงไปแบบนี้นะคะเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มาร์กไว้นะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก half double crochet นะคะหรือว่า T ในหลักถัดไปแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถัก C ลงในหลักถัดไปค่ะถัก C เลื่อนห่วงนะคะหรือว่า slip stitch นะคะอันนี้นี่หลักถัดไปเราก็จะถัก T นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถัก C แถวหลักถัดไปเราก็ถัก T นี่นะคะเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะถักเริ่มต้นด้วยการ slip stitch หรือว่า C นะคะหลังจากนั้น half double crochet นะคะหรือว่า T สลับกันไปแบบนี้นะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะทุกครั้งที่เราขึ้นแถวนะคะสมมติว่าเราขึ้นแถวด้วยซีเราก็จะต้องจบด้วยซีนะคะมันจะเป็นเลขคี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2ให้เราถักโซ่1พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก T นะคะหรือว่า half double crochet นะคะลงไปก่อนเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ควรที่จะมาร์กไว้นะคะแต่ใครที่เก่งแล้วก็
ไม่ต้องมาร์กก็ได้นะคะนี่ให้มาร์กหัวท้ายไว้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราถัก C นะคะนี่ลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหลักถัดไปให้เราถัก T ค่ะเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ว่าต้องพยายามดูหลักอย่าให้สับสนกันนะคะกับหลักนะคะนี่ดูง่ายๆเลยนะคะนี่เมื่อเราพลิกชิ้นงานมาแล้วอะถ้ามันเป็นเส้นแบบเนี้ยก็คือเราจะต้องถัก C นะคะหรือว่า slip stitch นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ให้เราถัก T นะคะนี่แบบนี้ก็คือแถวที่1เราจะเริ่มต้นด้วย C แถวที่2เราจะเริ่มต้นด้วย T เพราะแถวที่3เราก็เริ่มต้นด้วย C เหมือนเดิมเราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก C ออกเลื่อนห่วงหลังจากนั้นถักทีลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะถักซีเลื่อนห่วงถักทีนี่นะคะเราจะถักสลับขึ้นไปแบบนี้นะคะเหมือนแถวที่1กับแถวที่2นะคะแถวที่1เราเริ่มต้นด้วย C เราก็ต้องจบด้วย C นะคะพอแถวที่2ถ้าแถวที่1เราขึ้นต้นด้วย C แถวที่2เราจะขึ้นต้นด้วย T นะคะเราจะถักสลับกันไปแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่ KJ ถักได้ขนาดตามที่เคเจต้องการแล้วนะคะหลังจากที่เราถักได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมเหลือปลายไหมไว้เย็บนิดนึงนะคะเราจะมาดูขนาดของเคเจที่ได้กันนะคะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ขนาดที่เคเจได้อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ส่วนความกว้างจะอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวชิ้นงานเข้าด้วยกันนะคะโดยการที่เราจะเอาโทรศัพท์ของเรานะคะมาวัดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเผื่อไว้เย็บตรงนี้ด้วยนะคะนี่จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะพับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมตัวนี้นะคะแล้วก็เย็บด้านข้างฝั่งนี้นะคะแล้วก็เย็บฝั่งนี้ทั้งสองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่คือหลังจากที่ KJ เย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านในจะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บฝั่งนี้นะคะนี่ให้กลับหลังไปแบบนี้นะคะนี่หรือใครจะเย็บมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เย็บนะคะนี่จะด้านหน้าหรือด้านหลังแบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะเราก็จะเย็บแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงหลังจากที่เย็บเสร็จหมดแล้วนะคะค่ะนี่หลังจากที่ KJ เย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ KJ จะเย็บส่วนด้านหน้านะคะหรือใครถนัดจะเย็บพับไปด้านหลังได้เหมือนกันเลยนะคะนี่แล้วก็จะเป็น2ใส่แบบนี้เลยนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการถักสายกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นสายนะคะเราก็จะพัน slip knot นะคะหลังจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ1 23แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราแทงลงไปในโซ่ที่2ตรงนี้นะคะแทงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นแทงอีก1ลงไปในโซ่ที่1นะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ดึงเข็มออกแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน1แทงในช่องที่2เกี่ยวไหมลอดผ่าน2แทงลงไปเกี่ยวไหมลอดผ่าน3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเอาเข็มออกนะคะแล้วก็โซ่ที่1ห่วงที่1นะคะเกี่ยวลอดผ่านครั้งที่1แทงในห่วงที่2เก
เกี่ยวไหมลอดผ่านครั้งที่2แทงห่วงที่3เกี่ยวไหมลอดผ่านครั้งที่3ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่อีกครั้งนึงนะคะเอาเข็มออกห่วงที่1เกี่ยวไหมลอดผ่านเอาเข็มแทงลงไปในห่วงที่2เกี่ยวไหมลอดผ่านเอาเข็มแทงลงไปในห่วงที่3เกี่ยวไหมลอดผ่านนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการนะคะนี่ตัวนี้ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะจนได้เราได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็ถักลอดผ่านแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะเป็นสีที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะหรือจะเป็นสีขาวเหมือนของ KJ ก็ได้นะคะเริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป6โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก X ลงในโซ่ที่2ตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด 5X นะคะอันนี้1 2 3สี่ห้าแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก 5X ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก 5X ค่ะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด5แถวนะคะโซ่1คลิกชิ้นงานถัก 5X 2 34 5อันนี้เราได้4แถวแล้วนะคะแถวสุดท้ายโซ่1คลิกชิ้นงานถัก 5X 1 2 3 4 5ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมนะคะไหมตัดเผื่อเย็บนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะแบบนี้เราจะถัก2ชิ้นนะคะต่อไปเราใช้สีขาวเหมือนเดิมเลยค่ะ slip knot หลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก X ลงในโซ่ที่2นะคะหลังจากนั้นเราจะถักไปอีก 5X นะคะแบบนี้นะคะรวมทั้งหมดแล้วก็จะได้ทั้งหมด 6X นะคะหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป1โซ่คลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก 6X ค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด14แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงค่ะค่ะนี้หลังจากถักครบ14แถวแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันนะคะโดยการ
ราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะสอดเข้าไปตรงสายนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราแทงลอดเข้าไปนะคะดูนะคะให้เราแทงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงสายให้มันเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวเล็กเราก็จะมาเย็บเข้าด้วยกันแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะเย็บทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะโดยการวางไปแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บฝั่งนี้แล้วก็เย็บฝั่งนี้นะคะเราจะเย็บแบบนี้นะคะไม่ให้เย็บติดสีม่วงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เลื่อนแบบนี้นะคะนี่ให้เราเย็บระหว่างตรงกลางตรงนี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เราสามารถรูดได้นะคะรูดเข้ารูดออกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ KJ จะมาตอบให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้ววันนี้ KJ ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ